ที่ได้ไหว้นะคะอะไรนุ่มนิ่งน่ารักน่ารักนะคะจากด้านข้างนี่เลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะตัดด้านนี้นะคะนะคะแล้วเอามารวมกับอันนี้นะคะอันนี้น้องๆสามารถทำให้เพื่อนๆได้ในวันปัจฉิมนิเทศนะคะเรายิงกาวไปเรื่อยๆนะขาดสุดท้ายเลยนะคะเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะคะน้องๆก็ซ้อนไปทีละชั้นทีละชั้นนะใช้ระมัดระวังแล้วมันระวังหน่อยนึงนะคะอยากให้แอดมินทำคลิปแนวไหนบอกได้นะคะจะพยายามสรรหาวิธีการทำต่างๆไหมนะคะอันนี้ก็เป็นปัจฉิมนิเทศนะคะแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมอันนี้เราก็จะได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดให้มันสนิทไหนเอ่ย
คะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เห็นไหมก็เป็นดอกกุหลาบนะมันตัดฉิมเราก็สามารถที่จะเอาดินสอธรรมดานี่แหละทำให้เพื่อเป็นความประทับใจกับเพื่อนๆเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดก้านกันค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมคะก็เป็นแบบเก๋ๆเดี๋ยวนะคะแอดมินก็จะไปทำอันอื่นก่อนนะคะที่น้องต้องเตรียมนะคะก็ต้องเป็นโฟมอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวทำนะคะให้ตัดมาเป็นตัวเค้กนะคะแล้วก็ปักดินสอเนาะยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะดินสอเราจะและละวาดรูปหัวใจเราก็ตัดแล้วค่ะทีนี้เรามาทำสีกันนะคะโดยที่เราจะใช้สีพิจิกค่ะชิ้นด้านข้างก่อนค่ะเหมือนว่าเราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอากาลูกบูนะคะสีรอให้กาวเซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำในส่วนของหัวใจกันก่อนค่ะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะทีนี้เราก็มาติดค่ะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะรอให้มันแห้งสนิทค่ะแล้วเราก็ไปกอบกับซอสค่ะลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะใช้ปืนก้าวยิงตรงนี้ไว้นะคะเอาให้ตรงกลางเลยนะคะค่ะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะเราปรุงกาวแห้งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแค่นี้นะคะน้องๆก็จะได้นะคะดินสอนะคะหรือปากกาแบบแปลกๆนะคะไว้แจกเพื่อนๆนะคะในช่วงของวันปัจฉิมนิเทศนะคะหรือวันธรรมดาก็ทำใช้ได้นะคะเป็น Black to School แบบง่ายๆนะคะ2แบบด้วยกันที่แอดมินพามาฝากนะคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะถ้าดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกัน